นี่คือไร่ของนายไฟและนายเขียวปีนี้ไข่เกี่ยวราคาดีนายแดงเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกแค่เนี้ยที่เหลือปลูกไร่ของนายแดงกับดวงจันทร์แฟนิกขุดบ่อเลี้ยงปลูกผักสวนครัวที่แต่ก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงปลอดภัยนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองเป็นพิษ นายแดงป่วย ต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีที่แต่วันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงไม่กลุ้มนายเขียวกลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานไม่ได้ไม่ได้ไม่จบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้